ิดตัวแล้วที่จีน Vivo S65G ใช้ชิป Exynos 980กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลรองรับ 5G ในราคาเริ่มที่ 12,500 บาทเปิดตัวแล้วที่จีน Vivo S65G ใช้ชิป Exynos 980กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลรองรับ 5G ในราคาเริ่มที่ 12,500 บาทก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทาง Vivo กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่น Vivo S65G ซึ่งมาพร้อมกับการรองรับ 5G และใช้ชิปประมวลผล Exynos ตัวท็อปจากแบรนด์ Samsung อีกด้วยครับล่าสุดครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.44 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2400x1800 พิกเซลพื้นที่การแสดงผลเทียบกับตัวเครื่องสูงถึง 90.1% พร้อมรองรับการแสดงผลแบบ HDR10 ใช้ชิปประมวลผล Exynos 980 Octa-Core Processor ส่วน GPU เป็นแบบ Mali G76MP5 ไฮแรมมาแบบ LPDDR4X มีให้เลือก 6GB กับ 8GB ครับส่วนรอมเป็นแบบ UFS 2.1 มีให้เลือก 128GB กับ 256GB ระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย FunTouch OS 10ครับให้กล้องหลัง4ตัวครับมีความละเอียดตามนี้ครับ48ล้าน8ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือบนหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดำสีขาวและสีน้ำเงินครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 18 วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo S65G มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 6GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 2,698 หยวนหรือประมาณ 12,500 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 2,998 หยวนหรือประมาณ 13,900 บาทครับซึ่งได้เปิดให้พรีออเดอร์ที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับแฟนๆ Vivo บ้านเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปล่ะครับว่าจะเข้ามาทำตลาดที่ทบ้านเราเมื่อไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ